เพราะว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีกระต่าย89ตัวนะคะเป็นกระต่ายตัวผู้ก็ได้หรือกระต่ายตัวผู้49ตัวก็ได้ค่ะตัวเลขต้องให้ตรงกันนะลูกตัวเลขต้องให้ตรงหลักด้วยหลักหน่วยตรงกันกับหลักหน่วยหลัก10ก็ต้องเขียนให้ตรงกันกับหลัก10ในแนวตั้งค่ะเขียนคนละบรรทัดนะลูกไม่ใช่บรรทัดเดียวกันนะคะดูให้ดีฟังเพลงต่อไปค่ะให้เวลาเด็กๆเพลงอะไรเอ่ยอาจจะเป็นเพลงเต่ากับกระต่ายนี่แหละตัวเขียนตัวด้วยลูกตัวด้วยและขนานนามเป็นตัวเด็กๆใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยลบแสดงการเปรียบเทียบเห็นไหมคะเปรียบเทียบว่าเป็นกระต่ายตัวเมียกี่ตัวหลังจากที่เป็นกระต่ายทั้งหมด89ตัวแล้วนะคะเอาละขีด1เส้นเห็นหรือเปล่าลูกขีดเส้นหรือยังคะขีดเส้นหรือยังคะปลายทางขีดแล้วค่ะแล้วต่อไปมีกระต่าย89ตัวเป็นกระต่ายตัวผู้49ตัวแสดงว่าที่เหลือก็ต้องเป็นกระต่ายตัวอะไรเอ่ยตัวเมียตอนนี้ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันอยู่ด้วยกัน89ตัวแต่แยกมาเป็นกระต่ายตัวผู้เสีย49ที่เหลือก็จะต้องเป็นกระต่ายตัวเมียเพราะฉะนั้นค่ะบรรทัดต่อไปเขียนคำว่ากระต่ายตัวเมียเอาเขียนเลยค่ะที่เหลือเป็นกระต่ายตัวเมียนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วนะคะว่าที่เหลือเนี่ยเป็นกระต่ายตัวเมียกี่ตัวเอาไหนลองแสดงวิธีการลบแล้วเขียนต่ออบตอบพร้อมทั้งวาดภาพกระต่ายด้วยนะคะแสดงจำนวนค่ะตัวเอ่ย40ตัวเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะเวลาเขียนต่ออบตอบเด็กๆก็ต้องทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเหลือกระต่ายตัวเมีย40ตัวเป็นเลขไทยค่ะเอาให้เวลาทำอีก10นาทีพร้อมทั้งวาดภาพประกอบด้วยนะคะปลายทางวังไกลกังวลค่ะลูกศิษย์คุณครูพิกุลเจียมดีนะคะคุณครูฉันทนาเกตทองค่ะเข้า
อบตกระต่ายเป็นกระต่ายตัวเมียหรือกระต่ายตัวเมียเปลี่ยนไปลูกหรือว่าเหลือกระต่ายตัวเมียก็ได้นะคะกระต่ายด้วยนะคะนักเรียนปลายทางช่วยกรุณาวาดภาพกระต่ายด้วยค่ะแสดงจำนวนด้วยนะคะแสดงจำนวนด้วยระบายสีภาพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของพี่กระต่ายนะคะเด็กหญิงอะไรลูกวันวิสาแสงสว่างค่ะเด็กหญิงวันวิสาแสงสว่างเห็นไหมคะในช่วงของการฝึกคิดลองทำค่ะข้อที่2นะคะคุณครูกำหนดโจทย์มาให้เด็กๆต้องฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเสร็จแล้วก็ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับแสดงวิธีทำเห็นไหมคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรตอนนี้ทราบหรือยังลูกพี่กระต่ายทราบแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ถามแล้วลูกทราบหรือยังเอ่ยทราบแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องมาแสดงวิธีทำให้มันเป็นขั้นตอนพร้อมกับเขียนตอบตอบทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเหลือกระต่ายตัวเมีย40ตัวเขียนเป็นเลขไทยมีอีกหนึ่งหน้าเต็มๆเลยค่ะช่วยกรุณาวาดภาพกระต่ายนะคะแสดงจำนวนค่ะท้ายชั่วโมงค่ะตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วนะคะเอาเร็วเลยลูกโอเคนะใครวาดภาพสวยระบายสีสวยเดี๋ยวคุณครูก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะคะตอนนี้ผลงานนะคะคุณครูรำละเลาะแม่ค่ะนะคะได้ส่งผลงานเข้ามาแล้วค่ะจากจังหวัดยะราค่ะยะรานะคะยะราค่ะตอนนี้ผลงานของหนูนะคะก็เข้ามากันเรื่อยๆค่ะจากคุณครูประภัยบ้านเมืองรังโคราชนะคะตอนนี้เด็กๆตั้งใจเรียนแบบฝุดๆเลยนะคะคุณครูบอกว่าตั้งใจเรียนแบบฝุดๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะผลงานของเด็กๆปลายทางตอนนี้ตั้งอกตั้งใจค่ะตั้งแต่โรงเรียนบ้านเมืองรังนะคะบ้านเมืองรังตามด้วยลูกศิษย์คุณครูอรพินปิ่นทุการค่ะเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบนะคะรู้สึกว่าจะฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็อย่างจริงจังเลยตอนนี้ตั้งใจเรียนกันอย่างจริงจังเลยนะคะบ้านแม่สายค่ะบ้านแม่สายดอนทันสพปแพร่เขต2นะคะตอนนี้เด็กๆของคุณครูสุนีนะคะโรงเรียนบ้านแม่สายกำลังฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมกับแสดงวิธีทำค่ะลูกศิษย์คุณครูแดงนะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านซ้อเด่นจังหวัดน่านเขต2ตอนนี้ตั้งใจเรียนมากฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมกับแสดงวิธีทำนะคะตามด้วยลูกศิษย์คุณครูโฉมค่ะคุณครูสุวิมลเกยทองเด็กๆโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งจังหวัดพังงาด้วยนะคะตั้งใจเรียนลูกศิษย์คุณครูพันนีเยี่ยมมากๆเลยผลงานของเด็กๆตอนนี้นำเสนอกันมาสดๆเลยนะคะ
ลูกศิษย์ของคุณครูอรพินปินทุกาศตอนนี้นะคะได้นำเสนอผลงานกันเข้ามาค่ะน่ารักมากคุณครูจินตนาคุณครูประภัยคุณครูนงนุชค่ะบ้านระหารนะคะเยี่ยมมากเลยหลายคนนะคะตอนนี้ทำงานเสร็จแล้วค่ะและปลายทางโรงเรียนวังไกลกังวลตอนนี้บอกว่าไม่ยอมนะคะคุณครูขออนุญาตนำเสนอผลงานของเด็กหญิงบุญนุรีกันเลยค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลมาตัวเป็นๆเลยนะคะอาปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยค่ะโอ้โหหลายคนอุ้ยอุ้ยเป็นไงคะอุ้ยนี่คือไม่ได้เรื่องหรือว่าสวยลูกไหนใครว่าสวยไหนใครว่าสวยไหนใครว่างานเป็นระเบียบเป็นไหมคะเป็นระเบียบไหมคะเป็นหรือไม่เป็นตอนนี้ขออนุญาตดูที่ปลายทางกันสักนิดหนึ่งนะคะอ้าวละเน็ตของคุณครูเป็นอย่างไรวันนี้เป็นใจกันหรือเปล่าเอ่ยขออนุญาตนะคะทีมงาน DLTV ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนของเราตัวอ้วนๆจำม่ำน่ารักกำลังกลมดิ๊กๆค่ะเห็นไหมคะจากโรงเรียนปลายทางค่ะทุกๆโรงเรียนนะคะขออนุญาตนำเสนอทางไลน์ค่ะทางไลน์ตอนนี้เป็นรายการสดๆเลยนะคะมาแบบวินๆกันเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะเพื่อนของเราสนุกสนานมากลูกศิษย์ของใครเอ่ยที่คุณครูได้เอ่ยนามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขออนุญาตนะคะตั้งอกตั้งใจเรียนกันดีมากๆก้มหน้าก้มตาไม่คุยเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนของเราค่ะดูหน้ากันหน่อยแอบแบ๊วกันหรือเปล่าเอ่ยไม่มีแอบแบ๊วนะคะเห็นไหมคะโอ้โหหลายวิ่งแล้วเน็ตวิ่งแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนปลายทางไม่ธรรมดาเลยนี่คือผลงานเมื่อทำเสร็จแล้วก็มีการนำเสนอทางไลน์นะคะต้องขอขอบคุณคุณครูปลายทางทุกท่านขอขอบคุณทีมงาน DLTV ด้วยนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นยังไงคะเห็นชัดอยู่ค่ะเห็นชัดอยู่นะคะเห็นชัดอยู่เห็นไหมคะโอ้โหปลายทางเขาก็เรียนเหมือนกับพวกเราเปียบเลยนะคะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจก้มหน้าก้มตาไม่พูดคุยกันเลยค่ะโหน่ารักมากๆยิ้มแข็งเลยคนนี้ยิ้มสวยนะโตขึ้นต้องเป็นนางสาวไทยแน่นอนเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยชื่อน้องอะไรนะนี่มาอีก2ค่ะมา1มา2มากันเรื่อยๆนะคะตอนนี้โอ้โหอากาศหนาวเย็นกันหรือเปล่าเอ่ยลูกศิษย์ของคุณครูลำล่ะล้อแม่หรือเปล่าล่ะคะเนี่ยโอ้หมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะอันนี้ก็คือผลงานปลายทางค่ะวันนี้ได้นำเสนอกันเข้ามานะคะเด็กๆก็มีความสุขสนุกสนานการด้วยเสียงของเพลงใช่ไหมคะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้เปิดตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนต้องเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะเวลาหมดลงพอดีค่ะคุณครูรัชนีพรทีมงานต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะพรุ่งนี้นะคะเป็นรายการใช้เทปออกอากาศค่ะสวัสดีค่ะ